รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนโดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อก้าวสู่รั้วมหาลัยสานฝันจากแรงบันดาลใจจูงมือกันไปออกค้นหาทางเดินชีวิตของเธอสวัสดีครับพบกับผมท็อปณภัทรโชติณาชัยกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งนะครับเคยมีคนบอกว่าการที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ชอบและเรียนในคณะที่ใช่คือพื้นฐานแห่งความสุขการเรียนดีได้งานดีเป็นฝันที่ดีสุดๆเลยแต่ต้องทำอย่างไรล่ะความฝันถึงจะเป็นจริงได้วันนี้พี่ท็อปมีคำแนะนำมาฝากน้องๆที่กำลังค้นหาตัวเองกันครับช่วงติวเข้มวันนี้อาจารย์อดิศักดิ์จันหลวงจะพาไปตะลุยโจทย์วิชาสังคมศึกษาพร้อมกับแนวเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีกันครับและในช่วง Open House วันนี้น้องๆคนไหนที่สนใจด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีอยากรู้เรื่องการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องไม่พลาดช่วง Open House วันนี้เลยครับช่วงแรกนี้เราไปพบกับอาจารย์อดิศักดิ์ในช่วงติวเข้มกันก่อนครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครับวันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดที่โรงเรียนวันนี้พบกับครูไกด์นะครับในส่วนของวิชาสังคมศึกษานะครับน้องๆทางบ้านนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.etvthai.tv ครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับสังคมศึกษานะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องศาสนาเราจะเริ่มต้นข้อแรกครับข้อ1ข้อใดเป็นหลักธรรมที่เน้นความเป็นเหตุผลชัดเจนที่สุดบางคนตอบทันทีครับบ้านเขาเป็นนะฮะแฟนพันธุ์แท้พระอรหันต์นั่นเองนะครับคิดเขาว่าเหตุผลนะฮะเน้นเหตุผลชัดเจนจะมีอยู่5ตัวเลือกนะฮะคุณไกด์ค่อนข้างมั่นใจว่าหลักธรรม5ข้อนี้นะครับจะปรากฏอยู่ในของข้อสอบโอเน็ตแล้วก็วิชาสามัญค่อนข้างเยอะนะครับตัวแรกครับอ่านว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทนะฮะอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับหลายคนแบบเป๊ะมากนะฮะอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลักธรรมนี้นะครับจะเป็นหลักธรรมที่พูดถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆและหลายคนชอบจำว่าเป็นเหตุผลแต่ตรงนี้หากน้องเจอนะฮะหากน้องเจอนี่คือเหตุปัจจัยไม่ใช่เหตุผลครับมันแปลว่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะฮะในทางพระพุทธศาสนานะครับเราเรียกว่าเหตุปัจจัยมักจะมีคำพูดว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีจึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอย่างนี้นะครับมันเป็นเหตุปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับต่อมาครับหลักธรรมที่2ครับอิทธิบาท4อิทธิบาท4กรุณาดอกจันนะฮะสำคัญมากนะฮะดอกจันเลยนะฮะอิทธิบาท4เป็นหลักการของความสำเร็จนะฮะเป็นหลักการของความสำเร็จจำไว้เลยนะครับข้อสอบชอบเล่นหากน้องอยากประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ยึดถือ4ตัวเริ่ม1ฉันทะตั้งเวอร์2วิริยะ3จิตตะ4โอ้โหครูประทับใจมากนะครับวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแปลว่าฉันทะแปลว่าความพอใจเต็มใจนะฮะฉันทะนี่คือเต็มใจแล้วเต็มใจเลือกสิ่งนี้ทำสิ่งนี้ครับเต็มใจเลือกคณะนี้ฉันเต็มใจ
วิริยะโอ้โหคำพูดนี้พูดแล้วขนลุกเลยวิริยะแปลว่าความเพียรเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะสำเร็จนี่ความเพียรจิตตะนักเรียนชั้นนำนะฮะนักเรียนชั้นนำยุทธยาจิตตะคือแบบเรามีสมาธิจิตเราตั้งมั่นนะฮะมีสมาธิแล้ววิมังสาคือการตรวจสอบทบทวนอยู่เสมอไม่ว่าเรานะครับจะเรียนกับติวเตอร์หรือครูที่เก่งขนาดไหนแต่หากเราแบบไม่ไปทบทวนตรวจสอบมันก็ไม่ได้ดังนั้นหากน้องเจออิทธิบาท4จำไว้นะครับเป็นหลักการของความสำเร็จหลักการต่อไปครับคืออะไรจ๊ะสังขหะวัตถุ4หากนักเรียนชั้นนำไปเจอสังขหะวัตถุ4จำคำว่าสังครับสังแปลว่าอะไรนะเวลาเราแต่งงานอะเรามัดอะไรเราต้องมัดมือนะมัดมือนะฮะสั่งไปว่าผูกมัดกันไว้นะครับหากนักเรียนชั้นนำไปเจอสังขหะวัตถุ4จำไว้คือการผูกมิตรน้ำใจผู้อื่นอยากให้ใครรักอยากให้ใครหลงใช้สังขหะวัตถุ4อย่างแรกนะอย่างแรกนะทานทานทานแปลว่าให้พูดง่ายๆก็คือสายเปนะฮะให้ก่อนสายเปฮะสายเปแบบอยากให้ใครรักใครหลงนะฮะก็ให้ก่อนให้อะไรให้ด้วยรอยยิ้มให้ด้วยสิ่งของนะฮะนี่คือการให้สองอยากให้ใครรักใครหลงนอกจากให้แล้วคุณต้องพูดเพราะปิยะวาจาชอบใครสักคนหนึ่งโอ้โหไปจีบเขาน้องชอบอะแบบดูแบบไม่ไพเราะใช่ไหมครับก็แบบน้องครับเห็นไหมน้องคะเนี่ยขอเบอร์ได้ไหมครับปิยะวาจาแปลว่าพูดเพราะทานคือให้อยากให้ใครรักก็ให้ก่อน2ปิยะวาจา3สมานัตตานะฮะสมานัตตาปิดฉากที่อัตถจริยาเราจะมาดูว่าแปลว่าอะไรสมานัตตาประมาณว่าเราไม่หยิ่งลูกเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบใดก็เป็นแบบนั้นสมานัตตาคือไม่หยิ่งเวลาเพื่อนทักเพื่อนทายก็ยิ้มให้เพื่อนบางคนแบบเชิดเพื่อนนะครับไม่หยิ่งอัตถจริยานะฮะอัตถจริยาแปลว่าประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนครับหากน้องมี4ตัวนี้รับรองมีคนรักมีคนหลงเธอแน่นอนทานพูดเพราะไม่หยิ่งและทำตัวเองให้มีคุณค่านั่นแหละนะครับนี่คือสังขหะวัตถุ4แต่หากน้องเจอนะฮะอริยสัจ4นี่คือหลักการที่เด็กไทยเกือบทั้งประเทศต้องรู้จักเพราะมันเป็นหลักการที่คลาสสิกมากที่ยืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีเหตุผลอริยสัจ4จะเน้นเรื่องหลักเหตุผลนะครับซึ่งเหตุผลในพระพุทธศาสนานั้นจะมีอยู่4ตัวเราจะเรียงพร้อมกันครับพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างแรกเลยนะครับมนุษย์นั้นมีความทุกข์มีอยู่4ตัวองค์ประกอบของอริยสัจ4 1คือทุกข์2ดีมากครับ3ดีมากครับ4มรรคนะฮะมรรคไม่ต้องเรียนเสียงตามครูนะครับทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจศาสนาพุทธสอนว่าทุกข์นั้นเป็นผลนะฮะพุทธคือผลสมุทัยคือเหตุนิโรธคือผลมรรคคือเหตุดังนั้นต้องจำให้ได้ว่าทุกข์คือผลสมุทัยคือเหตุนิโรธคือผลมรรคคือเหตุผู้ไกด์หมายความว่าไงมันจะค่อยๆไปครับสมุทัยมันคือกิเลสผู้ครับกิเลสคืออะไรอยากได้อยากมีอยากสวยอยากหล่อไม่อยากอ้วนฉันอยากเก่งอยากสอบติดกิเลสหมดหากเธอมีกิเลสเธอจะทุกข์เห็นไหมมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าทุกนั้นเราควรเรียนรู้จำนะฮะคู่นะฮะข้อนี้ออกวิชาสามัญ นะครับ
ทุกต้องรู้สมุทัยเมื่อมันเป็นกิเลสต้องละเห็นไหมนิโรธนะครับควรจะรู้แจ้งนิโรธควรจะรู้แจ้งแล้วมรรคพูดแล้วขนลุกอีกละมรรคต้องทำมรรคต้องทำเพราะมรรคคือทางสายกลางมรรคคือทางสายกลางที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนนะครับทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปบางคนอ่านหนังสือ10วิง่วงบางคนอ่านหนังสือ10ชั่วโมงต่อวันเวอร์เกินไปสายตาเริ่มคล้ำนะครับเราต้องปฏิบัติตามทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วหากเราปฏิบัติตามทางสายกลางน้องจะบรรลุนิโรธนิโรธก็คือนิพพานนี่คืออริยสัจ4ครับเพราะฉะนั้นไปพร้อมกันจำให้ได้ครับบังคับจำทุกเป็นผลหรือเหตุสมุทัยนิโรธมรรคทุกต้องรู้สมุทัยต้องนิโรธรู้มรรคต้องโอเคครับและผู้ใดนะฮะขอสอนอีกหนึ่งตัวพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4หากน้องทุกคนในห้องนี้เจอพรหมวิหาร4จำไว้นะครับเป็นหลักธรรมสำหรับผู้ปกครองผู้นำที่ดีควรมีพรหมวิหาร4จำแบบนี้ครับพรหมพระพรหมอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องของคนชั้นสูงเป็นผู้นำจะต้องมีหลักการปกครองอยู่4ตัว1คุณต้องเมตตา2คุณต้องอะไรจ๊ะกรุณา3มุทิตา4อุเบกขาเมตตาแปลว่าอะไรเรารู้สึกแบบสงสารเขานะครับเห็นเพื่อนนะครับอะไรอ่ะ อกหักอะไรเงี้ยนะฮะสงสารเพื่อนเมตตาต่อเพื่อนเข้าไปปลอบใจเพื่อนการเข้าไปปลอบใจเพื่อนคือการกรุณาด้วยคือเข้าไปสงเคราะห์เขานะครับมุทิตาอารมณ์แบบอะไรยินดีที่ผู้อื่นได้ดีเช่นงานมุทิตาจิตอย่างเงี้ยนะฮะเกษียณอายุราชการคือยินดีที่อาจารย์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอุเบกขาเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยนะครับควรเป็นกลางวางเฉยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหากน้องเจอนะครับหลักธรรม5ตัวเนี้ยหวังว่าจะทำได้นะครับทวนนิดนึงหากข้อสอบเล่นว่าเหตุปัจจัยต้องตอบข้ออะไรเหตุปัจจัย1หลักการของความสำเร็จถ้าแบบว่าผู้นำที่ดีควรมีอ่ะ5นะครับหลักการที่คลาสสิกมากเหตุและผลดีมากและลึกถึงการผูกมิตรน้ำใจกันไว้พ่อสั่งไปผูกและมัดโอเคนะครับและอย่าลืมนะอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกต้องรู้สมุทัยต้องละนิโรธรู้มรรคต้องโอเคตอบข้อ4โอเคครับต่อไปดูข้อ2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักธรรมใดมากที่สุดคิดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรากฏนะฮะขึ้นครั้งแรกนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่9อัญเชิญนะครับนะฮะคำอะไรฮะพระราชดำรัสของในหลวงร.9นะครับที่นำมาใช้นะปรากฏในครั้งแรกน้องใส่เลยว่าแผนพัฒนานะครับเศรษฐกิจและสังคมข้อที่เป็นข้อสอบครับฉบับที่9ปรากฏขึ้นครั้งแรกก็จำได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะครับถูกนะครับเอามาพูดถึงนานแล้วนะครับแต่ถ้ามาเขียนจริงๆก็คือฉบับเนี้ยฉบับที่9นะครับโยงเข้าสู่คอนเซปต์เราพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขทุกคนรู้จักดีแต่สำคัญสุดก็คือความพอเพียงก็คือพอประมาณและเมื่อคอนเซ็ปต์มันคือความพอประมาณโยงเข้าสู่ข้อสอบครับอะไรจะเกี่ยวข้องกับทางสายกลางอะไรจะเกี่ยวข้องกับความพอประมาณพอประมาณก็คือทางสายกลางแต่บางอย่างข้อสอบอาจจะใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลาง
มีอีกไหมครูไกด์มีอีกหนึ่งหลักธรรมที่คลาสสิกมากเกี่ยวข้องกับทางสายกลางและข้อสอบชอบเล่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคุ้นๆเปล่านะครับคำพูดเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับทางสายกลางหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะฮะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือเมื่อกี้สอนไปแล้วคือคำว่าอะไรนะมรรคใช่ไหมฮะมักมีองค์8ดังนั้นข้อนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับทางสายกลางมากที่สุด1คือกฎไตรลักษณ์2ทศพิธราชธรรม3มัก8 4อธิปไตย3 5พละ5ตอบข้ออะไรดีตอบข้อ3นะฮะได้ไป2คะแนนเพราะมันข้อละ2แต้มนะฮะนักเรียนชั้นนำวิทยาเก่งมากเรามาเจาะลึกครับหลักธรรมแต่ละตัวนิดนึงนะฮะน่าจะปรากฏในข้อสอบนะครับสู้ๆนะตัวแรกครับไตรแปลว่าอะไรลักษณะของชีวิต3ประการไตรลักษณ์ก็คือลักษณะของชีวิต3ประการที่ต้องเจอฮะก็คืออนิจจังนะครับทุกขังแล้วก็อนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงครับทุกขังความทุกข์อนัตตาเกิดจากคำว่าอะซึ่งแปลว่าไม่บวกกับอัตตาซึ่งแปลว่าตัวตนอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างเงี้ยอัตมาหมายถึงใครตัวเราแปลว่าตัวเราตัวฉันไม่ใช่แปลว่าพระนะครับอนัตตาจึงแปลว่าไม่มีพระผิดไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนอนัตตาคือไม่มีตัวตนและกรุณาเน้นอนัตตาไม่มีตัวตนนี่คือเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธเลยเอกลักษณ์พุทธฮะไม่มีศาสนาใดเหมือนกับเรานะไม่เหมือนกับพุทธเลยก็คือเรื่องนี้อนัตตาไม่มีตัวตนพุทธเราไม่เชื่อเรื่องความมีตัวตนขอบฟ้าไม่มีจริงฉันใดตลอดไปไม่มีจริงฉันนั้นนะโอเคนะฮะสู้ต่อไปครับทศพิธราชธรรมทุกคนต้องรู้จักทศแปลว่าอะไรราชราชันกษัตริย์หลักธรรมของพระมหากษัตริย์นะฮะหลักธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์ทุกคนรู้จักดีต่อไปอธิปไตย3อธิปไตยคือความยิ่งใหญ่อำนาจสูงสุดของรัฐคืออำนาจอธิปไตยซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นอิสระซึ่งอธิปไตย3มี3ตัวครับนักเรียนชั้นนำ1อัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยลองแปลใครเป็นใหญ่ตัวเราเป็นใหญ่นั้นสอดคล้องกับการปกครองแบบรูปแบบใดนะระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการอัตตาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยหรือมันคือการปกครองแบบเผด็จการนะครับเผด็จการอีกหนึ่งตัวครับพน้องไปเจอนะฮะน้องไปเจอนะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะมันต้องตรงข้ามข้อสอบชอบเล่นโลกาธิปไตยได้แน่ใครเป็นใหญ่โลกเป็นใหญ่นั่นคือการปกครองแบบโลกประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแต่หากน้องไปเจอธรรมาธิปไตยเอาใครเป็นใหญ่เอาพระเป็นใหญ่หุ้ยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เป็นที่พึ่งก็คือเอาธรรมะฮะพละ5เอาตกใจครูขอโทษพละให้เธอมีสติวิชาพละเรียนไปทำไมความแข็งแรงใช่พละ5คือความแข็งแรงของจิตใจเพราะพุทธมันเน้นความสำคัญทางด้านจิตใจนะครับความมั่นคงของชีวิตนั่นเองใส่ไปเลยพละ5ใส่ไปความมั่นคงครับในชีวิตเราต้องปรับพละทำให้คู่กันครับน้อง
วันนี้เรียนพระพุทธแน่นอนครับห้องนี้ปังแน่นอนวันนี้สนทนาธรรมกับพระได้แน่นอนนะครับเข้าใจซึ้งเลยนะฮะศรัทธาต้องคู่กับอะไรลองเดาสิศรัทธาต้องปรับพละธรรมให้คู่กับปัญญาน้องเจอศรัทธาที่ไหนต้องคู่กับปัญญาเสมอศรัทธาคือความเชื่อเชื่อแบบงมงายไม่ได้ต้องมีปัญญากำกับไว้โอเคนะต่อมานะศรัทธาคู่กับปัญญาเอาวิริยะไม่ใช่ไม่เป็นไรลูกนะครับตอบผิดช่างมันดีกว่าไม่ตอบวิริยะแปลว่าความเพียรอุตสาหะได้เป็นคำต่อเขาวิริยะคือความเพียรเราเพียรพยายามต้องมีสมาธิกำกับไว้จำไว้นะครับศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและตัวสุดท้ายคือสติพระพุทธศาสนาหลักธรรมสุดท้ายที่ท่านสอนคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือความมีสตินี่คือความมั่นคงของชีวิตหากน้องๆรู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้ว่าจะก้าวไปทางไหนไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรอย่างแรกที่ต้องทำก็คือจดบันทึกความฝันของตนเองลองจินตนาการถึงเป้าหมายของน้องๆดูนะครับนึกถึงสิ่งต่างๆที่อยากทำและจดบันทึกจดทั้งหมดตามที่คิดออกนะครับเขียนสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ใฝ่ฝันเมื่อเราได้ครบแล้วก็เรียงลำดับจากเรื่องที่ทำง่ายไปจนถึงเรื่องที่ทำยากใส่กำหนดเวลาที่อยากทำให้ความฝันนั้นๆสำเร็จการทำเช่นนี้จะทำให้น้องๆเนี่ยมองเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นครับแต่ตอนนี้เราพักเรื่องความฝันเอาไว้ก่อนในเวลาของช่วง Open House แล้ววันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้น้องๆได้รู้จักกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับOpen House วันนี้เราอยู่กันที่ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีครับน้องๆหลายคนที่อาจสงสัยว่าการเรียนในด้านวิชานิวเคลียร์และรังสีเรียนเกี่ยวกับอะไรการเรียนการสอนจะเป็นแบบไหนและที่สำคัญเรียนจบแล้วจะทำงานอะไรได้บ้างวันนี้เรามีคำตอบให้ครับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ก็เป็นภาควิชาขนาดเล็กนะครับอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีอายุประมาณ43ปีแล้วเราก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นครั้งแรกครับแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยภาควิชาเราก็ยังดำเนินการผลิตบุคลากรมาเรื่อยๆโดยที่บุคลากรที่เราผลิตเนี่ยแทนที่จะเน้นไปทางด้านพลังงานเราก็เน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมเพราะในปัจจุบันก็มีอุตสาหกรรมอยู่หลายประเภทสาขาวิชานี้ก็เรียนเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับมาใช้ในรูปแบบต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานการใช้ในด้านการแพทย์ใช้ในด้านการเกษตรการอุตสาหกรรมนะอย่างเช่นเวลาเราจะตรวจสอบวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือรังสีเนี่ยมาใช้ในการตรวจสอบวัสดุได้หลักๆเลยน้องๆก็จะได้เรียนว่าเราเอารังสีไปใช้ทำอะไรในงานด้านต่างๆแล้วก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือการออกแบบเครื่องมือที่ต้องใช้เช่นงานสำรวจอะไรพวกนี้นักเรียนที่เป็นปีหนึ่งนะก็จะเรียนร่วมกับนักเรียนวิศวะจากสาขาอื่นเป็นวิชาพื้นฐานทางวิศวะพวกเลขฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมพอปี2ก็จะเริ่มเข้ามาเรียนบางรายวิชาในภาคก็จะเป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์แต่ก็ยังมีรายวิชาอื่นๆที่จะต้องไปเรียนอย่างเช่นรายวิชาจากภาคเครื่องกลภาคไฟฟ้านะพวกนี้จะเป็นพื้นฐานที่เรานำมาประกอบในปี3ปี4ที่จะไปเฉพาะด้านในปี3ปี4นิสิตจะเริ่มสามารถที่จะเลือกว่าต้องการที่จะเน้นไปทางด้านไหนนะเรามีทางด้านอุตสาหกรรมนะทางด้านพลังงานทางด้านวัสดุทางด้านสิ่งแวดล้อมมีอยู่4ด้านหลักที่นิสิตสามารถที่จะเลือกเน้นไปทางด้านที่ต้องการตามสายงานที่อยากจะไปทำเมื่อจบออกมาWe'll be right back.
ทุกคนจะเข้าใจว่าคำว่านิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นแบบว่าระเบิดนิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเดียวจริงๆเราไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้ววิศวกรรมนิวเคลียร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าทำงานได้ในหลากหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลภาคอุตสาหกรรมก็ได้ทางการแพทย์ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นนักวิจัยตามสถาบันวิจัยต่างๆในประเทศไทยก็จะมีหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติค่ะหรือไม่ก็อาจจะทำในกระทรวงพลังงานอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็จะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะส่วนทางด้านอุตสาหกรรมจะเป็นเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสีโดยเราจะเอาไปใช้อย่างเช่นการวัดรอยรั่วในถังหรือในท่อในหน่วยงานอย่างเช่นที่เกี่ยวกับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะส่วนทางด้านการแพทย์เราก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์หลายตัวเนี่ยจะใช้รังสีเลยนะก็จะสามารถเข้าไปทำงานในหน่วยงานได้โดยการดูแลความปลอดภัยหรือดูแลเครื่องกำเนิดรังสีต่างๆแล้วก็กรมศุลกากรก็คือเราจะสแกนดูวัตถุว่าในกล่องปิดมันมีอะไรบ้างอีกอันนึงก็คือกรมศิลปากรก็จะมีการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูวัสดุที่ใช้ทำอีกอันนึงก็คือการตรวจหาอายุวัตถุโบราณอย่างเงี้ยค่ะในภาควิชาเนี่ยเราจะรับอยู่3แบบแบบที่1ก็คือแบบที่เป็นโควต้าพิเศษคือนักเรียนโอลิมปิกหรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษแบบที่2ก็คือรับตรงสอบตรงได้เข้ามาในคณะวิศวกรรมนิวเคลียร์เลยแล้วก็แบบที่3ก็คือรับเป็นวิศวกลางก็คือสามารถสมัครเข้ามาเป็นวิศวกรรมที่จุฬาได้ก่อนแล้วปี2ค่อยเลือกภาควิชาเข้ามาอยากให้เด็กๆเก่งในด้านของวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่าเป็นฟิสิกส์คณิตศาสตร์อะไรนี้ต้องแม่นยำแล้วก็เสริมตัวนึงก็คือภาษาอังกฤษงานด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศแทบทั้งหมดรวมถึงเรื่องการเรียนต่อด้วยครับถ้าน้องๆสนใจที่จะอยากรู้ว่าภาควิชานี้ทำอะไรจริงๆเราอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเดินทางเข้ามาดูได้เราพร้อมที่จะให้น้องๆเข้ามาดูแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์หรือคุยกับรุ่นพี่ภาควิชานิวเคลียร์เป็นภาควิชาใหม่เพราะฉะนั้นคนที่สนใจและเข้ามาเรียนในช่วงนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยมีโอกาสมากมายตอนนี้เรามีเครือข่ายในต่างประเทศอยู่เยอะที่ต้องการที่จะเข้ามาทำกิจกรรมกับเราแล้วก็ช่วยผลักดันหลักสูตรของเราให้เติบโตได้เป็นระดับอินเตอร์ก็ทางภาควิชานะครับก็เป็นคล้ายๆกับสาขาแห่งอนาคตก็ว่าได้นะครับยังมีความต้องการในด้านตลาดแรงงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยไม่ได้ตกงานแน่นอนนะครับที่รออยู่นะครับรอน้องๆเข้ามาเปิดโลกใบใหม่ไปด้วยกันนะครับน้องๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ต่างๆและถ้าคิดว่ามีความชอบทางด้านนี้รวมทั้งคุณสมบัติที่เหมาะสมก็เตรียมตัวกันให้ดีๆนะครับขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับเมื่อน้องๆเห็นเป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่านี่คือสิ่งที่ต้องการอยากจะเป็นอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าถ้าใช่ก็ลงมือทำเลยครับขจัดความกลัวและความกังวลออกไปแล้วก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ตั้งเป้าไว้ค่อยๆทำไปไม่ช้าความฝันก็จะกลายเป็นความจริงครับและสิ่งที่มีส่วนช่วยให้ความฝันของน้องเนี่ยที่ต้องการจะทำข้อสอบวิชาสังคมศึกษาผ่านให้กลายเป็นจริงได้คือการไปเพิ่มเติมความรู้วิชาสังคมศึกษากับอาจารย์อดิศักดิ์ในช่วงติวเข้มช่วงที่2ครับข้อที่3ไปได้3ข้อมิตรสหายถูกจัดไว้อยู่ในตำแหน่งใดตามหลักทิศ6บางคนตอบไว้นะครับบางคนตอบไว้นะฮะคุณจะเสียใจมากหากน้องตอบข้อ3นะฮะเบื้องล่างนะฮะเอาเพื่อนไว้ที่เท้านะครับดูจะมาดูนะครับเราจะเรียงแบบนี้ครับนะฮะถ้าโจทย์ถามมิตรสหายจำนะครูว่าไม่ใช่เบื้องล่างเบื้องล่างต้องเป็นเป็นข้าทาสบริวารเบื้องหน้าล่ะเบื้องหน้าแบบอย่างที่ดีต่อลูกดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูอะไรเบื้องขวาเบื้องขวาขอไข่แล้วไปขอควายครูนะฮะขวาคือครูอย่าบอกนะเพื่อนเบื้องหลังเบื้องหลังคือสามีภรรยาสรุปเพื่อนต้องอยู่เบื้องซ้ายเพื่อนคือซ้ายตอบข้อ1มิตรสหายคือเพื่อนนะครับเอ้าขาดไป1ทิศใครอยู่ข้างบนเก่งมากครับหนุ่มบ้านแพนสาวบ้านแพน
บนคือพระเพราะฉะนั้นเงยหน้าเตรียมทวนเตรียมทวนขวาขวาขวาเพื่อนละขวาเพื่อนละขวาพ่อแม่บริวารครอบครัวสามีภรรยาโอเคซ้ายครูหน้าโอเคครับห้ามลืมนะห้ามลืมนะเอาละวันนี้จะมาเรียนพระครับแฟนพันธุ์แท้พระในห้องนี้เป็นคนแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้พระอรหันต์พระเถระรูปใดนะครับได้รับการยกย่องจากพุทธเจ้าว่าเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนขีดคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คุณจะสอนจำให้ชื่อท่านน่ะซอฟสุดเบาสุดเธออย่าบอกนะว่าองคุลีมานอ่อนน้อมถ่อมตนองคุลีมานเอ้ยมันตัดนิ้วอ่ะท่านตัดนิ้วอ่ะองคุลีมานขึ้นชื่อว่าต้นคดดีมากครับท่านแผนต้นคดปลายตรงนะครับก็คือไม่ดีมาก่อนนั่นแหละแต่สุดท้ายก็สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้น่าชื่นชมนะพระมหากัสสปะจำไว้ไม่ใช่สายป่าเป็นพระสายป่าวันหนึ่งท่านเดินเข้าป่าจำป้า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 ป่าจำไว้นะฮะป้าป้าป่าหากน้องเจอกัสสปะป้า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 ป่าพระเข้าป่าไปทำไมจ๊ะหลายคนท่านตอบว่าท่านเป็นสายเขียวใช่ท่านเดินทุดงเป็นพระที่เด่นเรื่องการเดินทุดงเป็นพระสายป่าและเป็นพระรูปแรกที่เริ่มบังสุกุลอยากได้ไหมบังสุกุลเคยออกข้อสอบแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นไม่ได้แปลว่าผ้าห่อศพผ้าเปื้อนฝุ่นครูจะตัดข้อ3ทิ้งพระอนุรุทธะเด่นเรื่องพูดแล้วขนลุกเลยอะตาทิพย์จักขุวิญญาณตาทิพย์โอ้ยใครเดินมา400เมตรเห็นเลยนะครับพระอนุรุทธะเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำการสังเกตการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1เหลืออานนท์กับอัศชิขอแสดงความดีใจกับนักเรียนที่ตอบอัศชิครับน้องครับพระอัศชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ชื่อทุกคนจะบึ้มหมดวัปปะมหามนะพัทธิยะโกณฑัญญะอัศชิอ่ะอัศชิดังนั้นหากเจออัศชิจุดเด่นของท่านต้องอะไรครับอ่อนน้อมถ่อมตนแต่หากเจออานนท์ครูค่อนข้างเป็น FC ท่านนะครับเนื่องจากพระอานนท์ถือว่ามีความเก่งหลายด้านความจำอย่างแรกคือความจำเลยสามารถจดจำพระอภิธรรมได้ทุกข้อ84,000 ข้อพระอานนท์จำได้หมดยิ่งกว่าเฮนรี่ไดท์84จิกบอกเลยและพระอานนท์ขึ้นชื่อว่าเป็นพระหูสูตรรู้ทุกเรื่องและพระอานนท์ยังขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธอุปถาคเป็นการเน้นรับใช้พระพุทธเจ้าอารมณ์แบบเลขาอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระอานนท์จึงมีเวลาตรัสรู้น้อยตรัสรู้ช้าและท่านขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้แปลกพระอานนท์ตรัสรู้ไม่เหมือนเพื่อนไม่นั่งไม่นอนไม่เดินไม่ยืนท่านอยู่ในสภาพแบบไม่ถึงกับลอยก้ำกึ่ง
ารมณ์แบบก้ำกึ่งเขาเรียกว่าอิริยาบถทั้ง4แผ่ขยายออกพระอนุนั่งสมาธิก่อนตัดอะตัสรู้ตัดท่านก็ไม่ตัดจนท่านรู้สึกว่าเหนื่อยขอพักก่อนขอพักก่อนกำลังจะแบบเอียงศีรษะลงนอนเฮ้ยไม่ถึงหมอนนะไม่ถึงหมอนนะแบบเฮ้ยฮะสภาวะก้ำกึ่งตัสรู้แปลกครับและเมื่อตัสรู้แปลกลองเดาแปลกอีกหนึ่งเรื่องปรินิพพานท่านชิกชิกฮะไม่เหมือนเพื่อนนะท่านไม่ได้ปรินิพพานแบบธรรมดาพูดแล้วขนลุกเหาะเหาะเหาะเหนือแม่น้ำโรฮินีท่านบอกเลยว่านี่พระอานนท์เป็นญาติพระพุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้านั้นปรินิพพานเนี่ยญาติสองฝั่งนะของพุทธเจ้าเนี่ยแย่งกระดูกแย่งอัฐิของพุทธเจ้าซึ่งพระอานนท์ก็บอกว่าเฮ้ยเราก็พอตัวอยู่นะประมาณเนี้ยกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วมันมีแม่น้ำโรฮินีเนี่ยนะฮะอยู่กึ่งกลางพระอานนท์ก็เลยแบบพร้อมนะพร้อมนะอย่างเงี้ยนะฮะเหาะตายนะตายนะนะฮะขึ้นแล้วก็แบ่งกระดูกออกเป็นสองฝั่งอย่างเท่ากันนี่พระอานนท์ต่อไปข้อที่5เอาล่ะต้องมีคนตอบได้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นวันหยุดสากลมีมาฆบูชาวิสาขบูชาอัฐมีบูชาอาสาฬหบูชาและเทโวโรหณะคุณจะเสียใจมากหากน้องตอบข้อ3น่ามีคนตอบจริงๆลองเดาสิวันเผาวันปลงดีกว่าเนาะวันปลงศพพุทธเจ้าวันปลงพระศพครับมาฆะมาฆะบูชาวันนี้แบบอารมณ์แบบจำคำว่ามาฆะอย่างเงี้ยแบบเช็คชื่ออะมาฆะมาไหมคะมาฆะอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมารวมกันเยอะๆพระต้องมารวมกันเยอะๆเกิดเหตุการณ์ที่ปึงปังและปังมากเลยวันเนี้ยพูดแล้วขนลุกอีกละเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าจาตุรงคะสันนิบาจตุแปลว่าดีมากครับจตุแปลว่า4สันนิบาตแปลว่าประชุมนะฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่4อย่างอย่างแรกเลยพระสงฆ์ต้องมาชุมนุมกันมิได้นัดหมาย 1,250 รูปมิได้นัดหมายและพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดใครบวชให้พระพุทธเจ้าเอหิภิกขุสัมปทาและเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงฟูลมูนวันนี้นะครับดังนั้นเมื่อคนมารวมกันเยอะๆพระพุทธเจ้าจะต้องให้โอวาทประชุมต้องให้โอวาทอ่ะจริงไหมหลักธรรมให้โอวาทอะไรนะโอวาทปาติโมดีมากครับซึ่งแปลว่าทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใสสรุปมาฆะบูชาอารมณ์แบบเช็คชื่อพระต้องมารวมกันเยอะๆหลักธรรมที่เกี่ยวข้องคือโอวาทปาติแต่ถ้าเจอวิสาขบูชาวิสาขบูชาต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแสดงว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราทำการประสูติตรัสรู้ชัยเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือศาสดาเอกของโลกวันสำคัญของโลกนั่นเองครับเป็นวันหยุดนั่นเองฮะตอบข้อที่2แล้วอีกชื่อหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นนำนะฮะห
หากน้องเจอวิสาขบูชาคือวันพระพุทธครับคือวันพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามาฆบูชามาฆบูชาพระธรรมเชื่อกูสิแต่ถ้าอาสาฬหบูชานี่เป็นวันพระสงฆ์เนื่องจากมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกอัญญาโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมนะครับฟังหลักธรรมที่ทำให้โกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมนะครับนั่นก็คือหลักธรรมที่พูดถึงทางสายกลางนั่นก็คือธรรมจักรดีมากครับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่พูดถึงทางสายกลางนะครับข้อที่5เทโวโรหณะออกพรรษาหรือเข้าพรรษาออกพรรษาจะมีการตักบาตรเทโวกระทำหลังจากออกพรรษาครับพอวันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเป็นวันพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะก่อนหน้านั้นท่านนะฮะไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโอเคป่ะแล้วโลกทั้ง3เปิดโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็อะไรนรกนะฮะวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกตัวเองวันนี้และขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครูของเทวดาของมนุษย์แล้วก็สัตว์นรกนะครับต่อไปข้อที่6อามิตรปฏิสันถานข้อใดตรงกับความหมายของคำว่าอามิตรปฏิสันถานขีดคำว่าอามิตรปฏิสันถานครับอามิตรปฏิสันถานจะตรงข้ามกับธรรมปฏิสันถานหากเจอธรรมปฏิสันถานจะตรงข้ามกับอามิตรอามิตรแปลว่าการให้ด้วยสิ่งของเช่นอามิตรสินจ้างเนี่ยครับเป็นการให้ด้วยสิ่งของแต่ถ้าธรรมปฏิสันถานเป็นการให้แบบไม่ใช่สิ่งของเช่นรอยยิ้มเจอเพื่อนยิ้มให้เพื่อนกล่าวทักทายเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1กล่าวด้วยความว่ายินดีต้อนรับเป็นสิ่งของไหมไม่ตัดทิ้งครับแสดงน้ำใจต่อแขกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่เคารพด้วยการไหว้ไม่ต้อนรับด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มตอบเลยไหมตอบข้อ4เก่งมากครับข้อที่7เอาแล้วเรื่องนี้คือวรรณะครับความเชื่อในระบบวรรณะของชาวอินเดียโบราณปรากฏในคัมภีร์ใดเราสอนเรื่องวรรณะก่อนวรรณะวรรณะวรรณะไปอยู่กี่วรรณะ4วรรณะครับเกิดจากพระผู้สร้างพระผู้สร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือพระพรหมอย่าตอบศิวะนะนะครับพระพรหมจึงมีคำว่าพรหมลิขิตโอเคป่ะพระพรหมเป็นพระผู้สร้างสร้างคนมาจากอวัยวะต่างๆของท่านปากแขนขาทำไมมันไปข้างบนเรื่อยๆต้องต่ำมาเรื่อยๆเท้ามีอยู่4วรรณะปากคือวรรณะที่พวกสั่งสอนนะฮะประกอบพิธีพราหมณ์นะฮะปากก็คือพราหมณ์แขนกษัตริย์ครับวรรณะกษัตริย์ขาแพทย์ผู้ขาแพทย์เป็นหมอไหมไม่จำไว้หากน้องไปเจอแพทย์คือวรรณะที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าเกษตรกรเท้าหลายคนตอบจันทานจันทานไม่จัดอยู่ในวรรณะจันทานเป็นคนนอกวรรณะเท้านี่คือสูตรน้องจำไว้นะครับ
แล้วการแบ่งวรรณะในอินเดียนะครับพราหมณ์กษัตริย์แพทย์จะเป็นเผ่าต่างชาติที่เข้ามารุกรานเขานั่นก็คือเผ่าอารยันซึ่งเผ่าพื้นเมืองของอินเดียชื่อว่าดราวิเดียนเก่งมากครับมีคนตอบได้ในอินเดียจะมีอยู่2เผ่าพันธุ์ดราวิเดียนต้องดูชื่อดราวิเดียนผิวสีดิดอเด็กดำสร้างสรรค์อารยธรรมอินเดียนะครับดราวิเดียนเป็นเผ่าพื้นเมืองที่สร้างสรรค์อารยธรรมอินเดียแต่สุดท้ายครับก็ถูกรุกรานโดยเผ่าอะไรอารยันซึ่งมีเทคโนโลยีทางการลบที่สูงกว่าหรือมีวัฒนธรรมที่สูงกว่านะครับเข้ามาแล้วก็เกิดการแบ่งเป็นวรรณะเกิดขึ้นถามว่าวรรณะน่ะแบ่งโดยอารยันหรือดาวิเดียนอารยันดังนั้นการแต่งงานกับวรรณะสูตรถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากใช่ไหมครับเพราะเธอจะเป็นอะไรจันอะไรนะแสดงว่าจันทานอยู่ในวรรณะเป้าไม่จันทานเป็นคนนอกวรรณะนะครับเป็นคนนอกวรรณะน่าสู้ตายหากข้อสอบเล่นเผ่าพื้นเมืองในอินเดียจะต้องเป็นดราวิเดียนผิวสีดำแต่อารยันลองเดาผิวสีอะไรประมาณขาวเหลืองนี่คือเรานะครับซึ่งระบบวรรณะนะครับจะปรากฏนะฮะอยู่ในคัมภีร์ที่พูดถึงการสวดเพื่ออ้อนวอนต่อเทพเจ้าซึ่งคัมภีร์นี้เกิดมาเพื่อสวดอ้อนวอนและขึ้นชื่อว่ามันเก่าแก่มากๆเลยอาถรรพ์พระเวทตัดทิ้งเลยไม่ใช่อาถรรพ์จะเป็นพวกมนต์ดำอัฏฐศาสตร์จะเป็นเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าคู่มือนะฮะคู่มือของกษัตริย์นะคู่มือของคิงสามเวทจะพูดถึงการสวดนะฮะการสวดอ้อนวอนเหมือนกันแต่จะเป็นสวดในการแบบสวดอ้อนวอนในการถวายน้ำโสมแด่พระแด่เทพเจ้าแด่พระอินทร์นะฮะสวดอ้อนวอนเหมือนกันแต่จะเน้นไปหนักที่เรื่องของการถวายน้ำโสมถวายน้ำโสมอุกายน้ำโสมคืออะไรเล่าลูกถวายเล่านะครับจะเหลือแค่2ตัวลึกขเวทกับยชุระเวทลึกขเวทจะเป็นบทสวดอ้อนวอนเทพเจ้าซึ่งจะกล่าวถึงพระผู้สร้างก็เมื่อกล่าวถึงพระผู้สร้างนะครับพระผู้สร้างก็คือพระอะไรโอเคแสดงว่าต้องมีเรื่องวรรณะปรากฏอยู่แน่นอนนะครับจึงตอบข้อที่1แต่หากน้องไปเจอยะชุระเวทขอเน้นนะฮะหากน้องเจอยะชุระเวทจะเป็นคู่มือพราหมณ์ในการประกอบพิธีครับยะชุระเวทเนี่ยจะเป็นคู่มือพราหมณ์นะครับในการประกอบพิธีเช่นการบูชายัญอย่างเงี้ยนะครับนั้นสู้ตายนะหากเจอลึกขเวทต้องสวดอ้อนวอนนะครับเกี่ยวกับพระผู้สร้างยะชุระเวทจะเป็นคู่มือพราหมณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีโดยเฉพาะการบูชายัญสามเวทจำสอเสือถวายน้ำโสมนะฮะแด่เทพเจ้านะอัฏฐศาสตร์เป็นของกษัตริย์และอาถรรพเวทคือมนต์ดำโอเคครับสำหรับนะฮะการเรียนนะครับในส่วนของการทำข้อสอบวันนี้นะครับหวังว่านะครับน้องๆ นะครับจะได้ความรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับฝากน้องๆ นะครับติดตามนะครับรับชมนะครับรายการนะครับได้ที่ www.etvthai.tv ครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามทางเพจครับติวเข้มเติมเต็มความรู้สวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วติดตามรับชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้และรับชมรายการย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ www.etvthai.tv วันนี้เวลาหมดลงแล้วพี่ท็อปและพี่ๆทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับคนอินเดียทำผิดขึ้นศาลของอินเดียขึ้นศาลพม่าเนื่องจากอินเดียพม่าตกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษ